ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทีมเราปลดล็อกแล้วนะครับนะมันเป็นแค่เพียงแค่ชัยชนะนะครับนะในเกมวันนี้นะทุกคนปลดล็อกนะครับรวมตัวผมเองก็ปลดล็อกแล้วนะครับต้องขอบคุณน้องๆวันนี้ที่ช่วยกันเล่นนะครับนะอย่างนึงเราทำได้ตามแทคติกเกือบ 100% นะครับโอเคครับประตูที่เราได้มาก็ได้จากความตั้งใจของน้องที่ร่วมมือกันนะครับและที่ร่วมใจกันเล่นวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับโอเคในเกมต่อไปเราก็จะไปเล่นที่กระบี่นะครับนะเรายังคงวิธีการเล่นนะครับและสไตล์การเล่นเหมือนเดิมนะครับอีกอย่างนึงต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ซัพพอร์ตทีมมาตลอดนะขอบคุณของเชียร์ที่เชียร์ที่นี่แล้วก็เชียร์ที่ทางบ้านนะครับขอบคุณนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ด้วยนะครับขอบคุณแม่ติ๊กแม่ไก่นะครับโกทุกๆคนรวมถึงแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาสนามวันนี้นะครับวันนี้เรารวมใจแล้วเราก็ปลดล็อกของทีมไม่ได้แล้วนะครับนะเกมต่อไปนะครับเราพยายามจะเดินหน้าเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับเราจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของเราที่เราเคยอยู่กันนะครับผมสัญญานะผมจะสู้ให้จังหวัดแพร่นะครับนี่คือบ้านของผมนะครับผมจะสู้นะครับแล้วก็น้องๆในทีมก็จะสู้นะครับรวมถึงผู้บริหารทุกคนนะครับจะสู้เพื่อจังหวัดแพร่เรานะครับขอบคุณมากครับ